โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว World of Warship กันทุกท่านด้วยนะครับสำหรับไทยรีเพย์วอร์ชิพใน EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณก็ไม่ได้แจ้งชื่อนะแต่ว่าเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันอยู่เพราะว่าชื่อนี้ก็ส่งมาหลายรีเพย์แล้วนะเอาเป็นว่าชื่อในเกมก็ Cancel of the Fee จาก Clan TKR นะผมจำไม่ได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมตั้งชื่อให้ว่าอะไรแต่ว่าครั้งนี้ผมขอเรียกเป็นคุณฟีแล้วกันคุณฟีนี่อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแดนแห่งไฟนะแล้วก็เป็นห้องเทียร์10ล้วนๆเลยไม่มีเทียร์อื่นมีเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์10กันข้างและลำประจันบานนี่มีกันข้างละ1 2 3 4รัตเวนเนี่ย5แล้วก็พิฆาต2นะเรือที่หยิบออกมาเล่นเนี่ยก็เป็นเรือ Incomparable นะเป็นเรือประจันบานของทางอังกฤษเลยเกิดทางโซนที่เหนือแล้วก็เป็นแบบที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์กัน A B แล้วก็ C นั่นเองเหมือนจะเห็นมีดิวิชั่นกับเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเล่นเป็นเดลนี่ใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะเปิดเกมมาคุณฟรีเหมือนจะยังไม่อยู่จอหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าเพื่อนก็เริ่มวิ่งกันไปแล้วโอเคมาแล้วนะฟรีบีฝั่งนู้นนี่เขาเป็นมิดเวย์แล้วก็ปล่อยไฟเตอร์กำลังมาทางนี้ด้วยกลางไฟเตอร์สปอตไว้อีกส่วนฝั่งของคุณฟรีนี่เป็นอาริเชียสนะเป็นของอังกฤษส่วนสกิลส่วนเสริมแล้วก็พวกการเนี่ยผมขอโนคอมเมนต์เลยแล้วกันเพราะว่าอัพมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วสกิลพอยต์ก็เยอะแต่ถ้าเกิดจะอยากพลิกแพงกว่านี้ก็คือเอาเป้าหมายสำคัญกับติดไฟเนี่ยออกไปอัพแถว3ช่อง1แทนดีกว่าน่าจะรีดดาเมจขึ้นมาได้อีกแต่ที่เราจะได้เห็นแน่ๆใน EP นี้เนี่ยก็คือลำนี้เนี่ยปืนคมเอามากๆเลยนะผมบอกไว้เลยผมเคยเจอยิงอยู่ช่วงหนึ่งมั้งโอ้โหแบบขนาดหันหน้าให้มันอ่ะยังโดนแบบเข้าห้องนิรภัยแล้วก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยและอีกอย่างลำนี้นี่คือลำกล้องปืนค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณฟรีจะเล่นยังไงนะลำนี้เนี่ยผมก็ไม่มีด้วยเอาไว้อนาคตมีก็เดี๋ยวมาเปิดดูรีเพย์แล้วก็ศึกษาแล้วกันจุด A นี่เพื่อนเดลนี่เหมือนจะพยายามที่จะวิ่งเข้าไปแคปนะแล้วก็ไปสปอร์ตเห็นเป็นมอนทาน่าลำแรกเลยอุ้ยที่ออกมาเพิ่มนี่เป็นสตาลินเลยนะสตาลินนี่คือแบบเจาะดีแล้วก็เรดาร์นี่เปิดหาเดลนี่ได้สบายเลยเพราะงั้นเรือพิฆาตต้องเล่นระวังนิดนึงนะฮะเกมนี้เนี่ยแล้วเข้ามาทางนี้กันเยอะด้วยนะแล้วไกลๆทางนู้นได้เห็นมอสฟควากำลังเปิดข้างอยู่นะคุณฟีเล็งได้จังหวะ20โลแล้วจัดไปเลยครับแล้วยิงชุดนี้เนี่ยไม่มีใครเจอด้วยนะไม่ได้ถูกตรวจจับเลยเพราะว่าภูเขาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแถวเนี้ยโอ้ยแล้วได้ห้องนิรภัยด้วยนะดาเมจมาเริ่มแรกก็ 25,000 นะครับไม่มั่นใจว่าโดนตรงไหนนะโดนท้ายไหมสตาลินโผล่เมื่อกี้ก็หายไปแล้วแต่เขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่ามีเรือพิฆาตอยู่แถวนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยฮะแต่ว่าเขาหันหน้าให้กำลังเกียร์ถอยด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยมีมอนทาน่าโผล่มาฮะจังหวะกำลังดีเลยแต่จะเจ็บหรือเปล่านี่ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งโอ้โหโดนไป 64,000 อ่ะโอ้อย่างแรงอ่ะมอนทาน่าถึงกับเลี้ยวหนีเลยไม่เอาแล้วกูขอถอยก่อนตอนเนี้ยรอโหลดครับโอเคจัดไปอีกชุดหนึ่งครับผมโอ้แรงจริงแรงมากเลยแล้วนัดนี้ได้มา 5,000 เกือบ 6,000 นะยังไม่ทันอะไรเลยนี่ดาเมจจะขึ้นแฝดแล้วเนี่ยขาดดีแค่แบบ 4,000 แค่นั้นเองคุณฟีเหมือนจะหาจังหวะนะพยายามฟองดูนิดนึงจริงๆถ้าเก็บไอ้พวกเรือเรดาร์ได้นี่ก็เพื่อนก็จะกล้าเข้าไปแคปอยู่เพราะตรงนี้มีเรดาร์มันมา2ลำเลยนะทั้งสตาลินทั้งมอฟควาคุณฟรีเปิดเครื่องบินน้ำแล้วก็เล็งสตาลินอู้ระยะเท่าไหร่วะเมื่อกี้มองไม่ทันน่าจะ22 23กว่าโลได้เลยอะว่าถ้าโดนนี่ก็ปาฏิหาริย์นะมันไกลมากนะแล้วลำนี้เนี่ยลูกปืนก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นด้วยเงียบกริบเลยนะเงียบไปเลยบริจาคกระสุนลงทะเลไปเรียบร้อยแล้วหาชี้เป้าส่องดูนิดนึงครับแล้วตรงนี้เนี่ยสตาลินวิ่งกลูเข้ามานะคุณฟรีผ่อนความเร็วแล้วก็เล็งดักไว้ก่อนรอจังหวะเพื่อนสปอตนิดนึงนะอ
โอ้แล้วเพื่อนเดลนี่ก็จะจุ่มแล้วอ่ะเลือดครึ่งหลอดแล้วถ้าโดนเขาเลยได้อีกชุดฮอลแลนด์สปอร์ตแล้วถูกอีกแก๊งนี้ยิงนี่ก็เจ็บเหมือนกันแล้วถ้ายิงไปเมื่อกี้ก็ยิงสตาลินซึ่งเขากำลังถอยด้วยโดนไหมอ่ะอุ้ยเนี่ยล้ำหน้ายิงเสียดายรอโหลดแป๊บนึงโอเคได้มาอีก12,000รอโหลดครับหาเป้าหมายใหม่นะคุณซีก็ยังเล็งสตาลินลำเดิมครับ22ก็รู้เลยนะเสียงปืนนี่คือแบบแน่นมากเลยโอ้ไม่น่าโดนแล้วนะผมว่าเขาเลี้ยวขวาไปด้วยโอเคปล่อยไปเลยฮะนี่ข้างหน้านี่ครับมอนทาน่าลำเดิมนะเหมือนจะยังฮิวขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่ด้วยรอโหลดแป๊บนึงได้จังหวะก็จัดไปชุดหนึ่งนะมีการเปิดใช้เรดาร์ด้วยยังก็เป็นสตาร์ลินนั่นแหละอุ้ยรุดดูโดนไปอีก16,000โอ้โหมอนทาน่านี่คือแบบกูไม่รู้จะทำยังไงแต่จริงๆลำนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงแรงก็จริงแต่ว่าเป็นเรือค่อนข้างที่จะบางนะตามสไตล์อังกฤษเขาเลยแหละก็ถ้าถูกยิงสวนมานี่ก็เจ็บได้เหมือนกันนะแล้วก็พวกยามาโตะมอนทาน่าพวกลูกปืนเยอะๆพวกเนี้ยแต่ข้อดีคือมันเรือมันค่อนข้างที่จะยังไงดีอ่ะมันรีบมันเรียวอ่ะบอกไม่ถูกเรือมันผอมๆอ่ะแต่เรือยาวแค่นั้นเองอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของโตปิโดฟีบีอย่างเงี้ยเวลาเขาปล่อยมาก็อาจจะเลี้ยวหลบยากนิดนึงคุณฟีกดใช้ไฮโดรสแกนหาแต่ก็ไม่ได้เจออะไรนะผ่านไปจะ7นาทีแล้วเนี่ยยังไม่มีใครจมเลยสกอร์ตอนนี้ก็สูสีกันอยู่แต่ว่าฝั่งเขาก็กำลังแคปจุด B คุณฟีนี่ก็ดาเมจขึ้นมา 1,200 แล้วฮอลแลนด์อยู่ทางโน้นถามว่ามันน่าดันไหมผมว่าก็น่าดันนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ตามนี่ก็ไม่น่าเลยก็ถ้าถูกฟีวีมายุ่งนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะคุณฟีตัดสินใจเดินหน้าแล้วก็ดันต่อไปครับเพราะว่าเพื่อนก็เข้าแคปจุดฟีเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนเดลนี่นี่จะไปปะทะกันกับฮอลแลนด์ทางจุด B ด้วยไม่มีใครให้ยิงนะตอนนี้เหงาจัดเลยอุ้ยถอยมาแบบนี้นี่เรียบร้อยครับอุ้ยช็อตแบบนี้กระสุนแบบนี้เรียบร้อยอ่ะได้มา1คิวนะยิงช็อตเมื่อกี้นี่ดาเมจขึ้นมา 42,000 เลยอย่าเผลอเปิดข้างให้เชียวนะไม่งั้นเนี่ยแตกแน่นอนนะลำนี้เนี่ยสตาร์เลยมันถอยเพลินไปหน่อยนะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหเพลินจัดเลยกลับท่าเรือซะงั้นตรงนี้มอนทาน่าแล้วก็สตาร์เลอีกลำหนึ่งก็ยังอยู่มาสควาเขาอยู่วิ่งหนีไปนู่นแล้วนะไปฟักไกลเลยมีการกดใช้เรดาร์มาเดี๋ยวก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ายังไงคุณฟีก็เปิดเผยตัวตนอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องปิดบงปิดบังอะไรเลยเรือที่คาดเพื่อนก็ไปเล่น B นะตรงนี้นี่น่าเก็บมอนทาน่าก่อนนะคือถ้าเก็บมันได้นี่ก็ตัดตัวปัญหาทำดาเมจแบบหนักๆไปเราไปได้1ลำเลยตอนนี้คุณฟีเริ่มโดนลุมแล้วครับผมทั้งมอสควาทั้งมอนทาน่านะอาจจะต้องเลือกจัดการคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วตอนนี้แหมมันก็หายไปดีเหลือเกินแต่ลำนี้เนี่ยก็พลางดีเหมือนกันนะอย่าทำเป็นเล่นไปถ้าไม่นับว่ามีฟรีวงฟรีบีมาสปอร์ตนี่ก็หนีเอาตัวรอดได้สบายอยู่เหมือนกันจังหวะที่มันจะเป็นต้องหนีจริงๆเนี่ยคุณฟรีเล็งมาสควาแล้วจัดไปเลยครับเขาจอดอยู่นิ่งๆด้วยนะได้มาพันกว่าแค่นั้นเองรอโหลดครับเหมือนจะไม่ยิงแล้วหรือเปล่าโอเคยิงไม่ทันแล้วไปยิงลำหน้าดีกว่านะอย่างเช่นฟาตาลินที่อยู่ระยะใกล้ๆแบบนี้นี่ก็น่ายิงอยู่นะแต่ก็ต้องระวังเวลาออกไปนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะยิงตรงแก้มด้านขวาป้อมฝองก็ได้โอเคจัดเป็นใจเดินหน้าดีกว่านะเพราะว่าอยู่รอแบบนี้เนี่ยฟรีบีมันก็กำลังมาด้วย
เราดูจากมินิแมปแล้วเนี่ยเพื่อนที่ตามมาก็มีแค่ลำเดียวเท่านั้นเองคุณเฟยยิงมอนทาน่าไปนะแต่ว่านี่นะฮะเรือบรรทุกเขาบินเข้ามานะแต่ก็จังหวะนี้เนี่ยปล่อยไม่ได้แน่นอนนะผมแต่ถ้าเขาวกกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่ก็ไม่แน่นะอาจจะเลี้ยวหลบลำบากแล้วแหละเพราะว่าตัวเรือเราก็ค่อนข้างที่จะยาวด้วยสถานการณ์ตอนนี้นี่คือเขาแคปกันได้2จุดฝั่งคุณฟีอุ้ยโดนมา 5,100 เสียเรือพิฆาตไป1ลำแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เสียเป็นสตาลินไปก็อ่ะยังพอแลกกันได้อยู่นะแต่ประเด็นเลยก็คือถ้าเพื่อนของคุณฟีจุมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าวิ่งเข้าไปแคปแล้วอ่ะคุณฟีเล็งสตาลินที่ใกล้จะจมแล้วจัดไปครับผมอู้แล้วชนนี้ไม่น่ามีปัญหาฮะโดนแน่นอนแล้วเรียบร้อยครับได้มาอีก1ดีลนะตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนการใช้ยุทธปัจจัยมาให้อีก1ครั้งแล้วคุณฟีก็กดฮิวขึ้นมาเลยโดมมอทอน่าเจ้าเดิมยิงมาอีกฟรี 1,800 หันขวานิดหนึ่งดูดิว่ามีใครไหมเพราะตอนนี้คุณฟรีตั้งใจจะออกไปแล้วนะเอาเรือติดเรือติดแต่ยังพอขยับได้อยู่เอาโอเคโอ้แล้วฮอนแลนด์อยู่ตรงนี้ด้วยคุณฟรีเล็งฮอนแลนด์แล้วก็จับไปครับผมอุ้ยเจ็บอยู่เหมือนกันนะแต่เพื่อนคุณฟีนี่ก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะฟีวีฝั่งนู้นที่เป็นมิดวีนี่ก็กำลังจะทิ้งบอมเลยนะเรียบร้อยโอ้โหแล้วอย่างนี้ใครจะแคปฮะเนี่ยคุณฟีเลยตัดสินใจหันมาหามอนทาน่าดีกว่านะเพราะหาฮอนแลนด์ไม่เจอแล้วไม่มีคนซัพพอร์ตแล้วล่ะโดนไหมอุ้ยโดนไปสองลูกนะเริ่มแรกนึกว่าจะไม่โดนนะเนี่ยคุณฟีก็ขอถอยออกมาก่อนเพราะว่ากลัวตัวไปโดนฮอนแลนด์เอาแต่ฮอนแลนด์ตายไปแล้วนะได้มอนทาน่าแล้วมาฟักควาก็โจมมอนทาน่าไปฟาร์มบิ๊กเกินแรกๆกันไปครับตอนนี้สกอร์เขาไหลขึ้นไป700นะเริ่มที่จะดูไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าไอโฟนทางโน้นยังไม่รีบดันกันเข้ามานี่ก็แพ้แน่นอนครับแล้วเหมือนมันจะไม่ดันกันด้วยนะดูการเดินเรือก็ดีลาย B ลาย C แถว4 5 6 7อ่ะต้องวิ่งวนกันอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนกันคุณฟีก็อาศัยค่าพลางดีพาไปก่อนครับแต่ลำที่มาด้วยอีกลำหนึ่งนี่เป็นมัฟฟากวานะก็โอเคอยู่อย่างน้อยก็มีแบบมาเป็นเพื่อนพอให้อุ่นใจอ่ะเอาจริงอ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็ดีเพราะว่า AA มัฟฟควายนี่ก็น่าจะปกป้องคุณฟีได้ก็น่าจะพอแบบช่วยกันยุงกันยิงได้ฟีวีก็น่าจะแบบไม่ค่อยมีอยากมากวนมากแต่ถ้าวิ่งมาเดี๋ยวๆนี่ก็ต้องระวังไว้เลยฮะได้มา1นัด นะดาเมจ 3,000 เท่านั้นเองมอนทาน่าลำนั้นนี่คือหายไปเลยไม่รู้ว่าพี่แกไปแอบฮิวอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคุณฟรีเล็งมอนทาน่าลำใหม่ที่เพิ่งมาได้ฮะต้องยิงช่วยมาฟักฟ้าก่อนนะอู้ยได้ดาเมจมาอีก 8,000 ครับแต่ตรงนี้เนี่ยมอนทาน่าเจ้ากรรมก็ผูมาแล้วนะเดี๋ยวนะกระสุนมึงเยอะขนาดนี้มันไม่โดนเลยเหรอสักลูกเนี่ยโอ้บ้าบอจัดเดี๋ยววิ่งเปิดข้างแบบนี้เนี่ยโดนนะเปิดลำนี้นี่แม่นจัดเลยนะอุ้ยว่าแล้วโดนมาอีก 27,000 นะผมคุณฟีหันหน้าให้ก่อนนะเพราะว่าต้องเฟฟเลือดนิดหนึ่งอุ้ยโอ้โหโดนไป 19,000 เลยนี่ขนาดว่าหันหน้าให้นะเนี่ยคุณฟีต้องเก็บมอนทาน่าลำเจ้ากรรมนี้ก่อนนะแต่ว่าเขาก็หันหน้าให้เหมือนกันนะโอ้ชุดนี้เหมือนจะบานไปได้มา 1,900 นั่นเองครับผมล้อโหลดไปนะแล้วมอนทาน่าเขากำลังเลี้ยวเปิดเตรียมยิงหรือเปล่าอ
โอ้โหแต่เขาหันหน้าให้ว่ะไม่ได้แล้วอ้าวแต่ทางนี้มีคนกำลังเปิดข้างด้วยโอเคโอ้จังหวะนี้สวยละช็อตเนี้ยเรียบร้อยครับได้มาอีก1คิวนะอย่าลืมว่าลำนี้เนี่ยวิ่งเข้ามาชาร์จนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเด็กเพราะว่าเขามีโตปิโดคุณฟรีมีโตปิโดนะไม่รู้ว่ามอนทาน่าเขารู้หรือเปล่าคุณฟรีหักเลี้ยวขวาเพราะว่าเหมือนเขาจะวิ่งชนแล้วก็เตรียมใช้โตปิโดทางซ้ายมือเลยโอเคได้จังหวะก็ปาดไปครับผมได้มีอีก1คิวแน่นอนฮะดาเมจขึ้นมาอีก 21,000 นะแล้วก็หันเป้าเล็งมาหาที่มอสควาต่อเลยได้จังหวะก็จัดไปครับโอ้โหกระเด้งไปโดนตรงไหนไว้เนี่ยโดนท้ายใช่ไหมโดนท้ายแล้วก็แบบแฉลบออกไปเลยอะแล้วตรงนี้มิดเวย์เขาเริ่มมาแล้วเอายังไงดีเลยต้องยอมรับไปน่ะรับไปสักลูกหนึ่งอะตอนเนี้ยเอาแล้วไกลๆเห็นโยชิโนะอุ้ยเปิดข้างขนาดนี้เนี่ยโดนไหมอ่ะโอ้โหตบมือให้เลยฮะแล้วคังแหกด้วยนะแม่นจริงๆลำนี้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็คุณฟรีก็โดนลุมยับเลยต้องรับตัวไปโดนอีกลูกหนึ่งแล้วโดนท้ายด้วยน้ำท่วมแล้วก่อนเนี่ยโอเคไม่ท่วมอ้าวเดี๋ยวเหมือนโดนอีกลูกหนึ่งโอเคต้องรีบกดดับแล้วฮะหยุดยิงก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าขืนว่ายิงต่อไปเนี่ยมอสฟอควานี่เอาตายแน่นอนต้องใช้ค่าพางตัวเองแบบพางไปก่อนนะไว้ค่อยหาจังหวะมาหมดแล้วค่อยยิงใหม่ก็ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าฟรีวีเข้ามาเดี๋ยวก็วางเมาส์เลยผมว่าวางเมาส์เลยมันสปอร์ตเห็นมอสฟอควาก็ยิงก็คงจะจบแล้วแล้วนี่ไงมายิงด้วยโอ้โหไม่รอดแล้วฮะคุณฟรีตัดสินใจยังไงก็จะจมแล้วขอล่าใครล่าใครเอาสักคนไหมหันไปหายามาโตะนะแล้วก็จัดไปชุดหนึ่งครับแล้วลายที่วิ่งเข้าหาเครื่องบินนี่ก็โอ้โหตรงๆฮะตรงเครื่องบินเขาเลยเรียบร้อยโอเคแหมฝุ่นจริงๆคนนี้ดาเมจขึ้นมา38เลยนะดูจากเกมแล้วเนี่ยก็น่าจะชนะนะเดี๋ยวไงผมตัดไปหน้าสกอร์ก็แล้วกันนะครับโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณฟรีก็ได้รับชัยชนะมานะได้เงินมาใช้ 1,151,024 เลยค่าประสบการณ์ 12,713 EXP อิสระอีก795ได้เหรียญหมัดเฟงสนับสนุนคาเค้นเลือดแรกแล้วก็ลำกล้องใหญ่มานะทำความเสียหายไปทั้งหมด 39,017ยิงเข้าเป้า58นัดตัวไปโดน3ลูกยิงกระบินตกไป11หมดสภาพ3จมเรือไป5ลำเกิดน้ำท่วม1แล้วก็ยิงก็ห้องนิรภัย10ครั้งเลยนะปืนลงอีก33แล้วก็สปอตชี้เป้าอีก1ก็ต้องขอขอบคุณคุณฟรีด้วยนะครับผมที่ส่งเรืออินคัมปืนโตแม่นๆคมๆแบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในไทยรีเพลย์วอร์ชิพใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ